ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเรารู้ได้วินาทีไหนที่รู้แล้วว่าดังแล้วที่คิดว่ารู้สึกว่าเองดังจากเพลงนี้คือชายแท้ทัก เขาโตกว่าแล้วหนูแบบเป็นคนถามตลอดทำอะไรอยู่ไหนนู่นนี่จนหนูแบบลองไม่ถามสิพอลองไม่ถามปุ๊บก็เลิกกันไปเลยฮะเราต้องอยู่ชั้นสามซึ่งพ่อเขาจะกลับมากินข้าวแบบตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเราห้ามทำว่ามีตัวตนคือเขาทักมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเราก็ท่อนท่านตรงเทสพอสมควรแต่มันติดอย่างเดียวตรงที่เราคิดว่าเขาเนี่ยถูกเพื่อเราจ้างมาแขกรับเชิญของเรานะคะใน EP นี้กับรายการโดนเทเซมาที่แพทบอกเลยคนดังมากๆคือโหเพลงเดียวเอาอยู่คนรู้จักทั่วประเทศจริงๆค่ะจริงๆพี่เอิร์กจุดเริ่มต้นของเราอ่ะคือยังไงเส้นทางก่อนที่จะมาเป็นกุ๊บบี้เนี่ยคือกุ๊บบี้มันต่อเนื่องมาจากอิสมาลอ้วยของหนูอ่ะอิสมาลคืออิสมาลอ้วยเราชอบพูดไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วในช่วงที่ว่าคำว่าเรียกกุ๊บบี้มันมาเนี่ยมันมาตอนแบบน้ำตาลตกเรื่องกินมันเยอะกินอะไรในคลิปใช่อยู่ดีๆแล้วก็พูดขึ้นมาเหรอวันนั้นเรากินน่าจะกินมันหมูหรือมันเนื้อเนี่ยเยอะ อันนี้ท่านจริงนะแม่ถ้าย้อนไปดูย้อนไปดูได้ เป็นเกี่ยวกับมันอะไรสักอย่างซึ่งเยอะเกินแล้วหนูก็บอกว่าอุ๊ยจริงๆถ้าเป็นคนเลือกกูบีนี่กินเนื้อไม่ได้แล้วเนี่ยเคยอ่านเจอมาไอไลท์สมัยก่อนเราก็เลยว่าอุ๊ยงั้นเราเอามาใช้เป็นประโยคปฏิเสธได้นี่ว่าถ้าบอกไม่อยากไปเที่ยวฉันไปไม่ได้ฉันเลือกกูบีขอโทษด้วยนะอ๋อเราพูดในรายการใช่ให้เอาไว้อ้างคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าฉันไม่อยากไปแกทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปคำถามเยอะแกป่วยก็ไปได้เราเลิกกูบี้เราไปไหนไม่ได้แล้ว โทษทุกอย่างใช่ร้องได้มาท่อนหนึ่งได้ค่ะแม่มาเลยเดี๋ยวคนดูคอนเดอร์ก่อนไม่ได้ร้องนานแล้วไม่ได้ร้องนานเพราะปกติเวลาใครขอแอปไม่สบายตลอดเพราะร้องใช่ไหมต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังวันนี้แม่เฮ้ยอันนี้คือคุณมิกเขียนให้เลยใช่เขียนให้เลยแล้วพอเราอัดปุ๊บจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเพราะว่าตลกเลย ขนาดบอกว่าขอให้ไม่เศร้าแล้วยังตลกเลย คือแบบไม่ได้อ่ะฟังเสียงตัวยังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ปล่อยไปก็โดนล้อคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นเราคิดไหมว่าเพลงจะดังคุณไม่คิดเลยคิดว่าอย่างมากคนที่ฟังก็มีแค่กลุ่มที่ติดตามพี่หวีที่ติดตามอีสมาลอ้วยก็ประมาณนี้ประมาณนั้นใช่สุดท้ายที่บอกว่าจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยแล้วเราตัดสินใจยังไงสุดท้ายแล้วปล่อยก็ได้วะคือเพื่อนเนี่ยเริ่มแชร์กันในกลุ่มแชร์ไปที่พี่วีทูนพี่นุ่นพี่นี่เขาก็ฟังจนเขาลองได้แล้วนะแต่เพลงยังไม่ปล่อยซึ่งเขาเอาไปเปิดกันเองเปิดเองแล้วเขาบอกว่าเขาก็เริ่มโพสต์กันแบบว่าปล่อยเหอะปล่อยเหอะทุกคนก็เลยโพสมันก็เลยเป็นกระแสว่าเอแคร์ก็โพสวีทูนก็โพสใครๆที่ฟังแล้วก็โพสหมดว่าให้ปล่อยสักทีอะไรเงี้ยแล้วจนวันนั้นแบบสิ้นปีแล้วอะจะขึ้นปีใหม่ก็เลยปล่อยช่วงวันที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยจังหวะพอดีแล้วดังเลยมันดังมากมากเลยนะมันวืบเลยมันวืบเลยอะเรารู้ได้วินาทีไหนที่รู้แล้วว่าดังแล้วที่คิดว่ารู้สึกว่าเองดังจากเพลงนี้คือชายแท้ทักแบบไม่ใช่แท้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ากัดจิกหมายถึงผู้ชายจริงๆเขาเป็นผู้ชายอ่ะเขาใช่แท้ไงเขาทักว่าพี่เรียกกูบีปะเขาเรียกอย่างนี้เรียกกูบีไม่รู้ชื่อหนูหรอกแล้วก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าหนูเป็นคนร้องด้วยผสมกันแล้วก็มีไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยคือไม่อยากว่าเรียกอยากเรียกว่าขึ้นเรียกว่าขึ้นไปโชว์หายใจซะมากกว่านับจังหวะ28 28พอลิปซิงล้วนแต่เน้นถ้าเราเดินท่าแบบเพราะเราดูฝรั่งมาเยอะไงแล้วตอนนั้นเราเน้นทำเพลงอย่างเดียวคือเน้นว่าแบบคือท่อนในเพลงตัวเองอะเสียงสูงมากสุดคือเป้าแต่หนุ่มนี่ขยี้ดาวเลยว้าแต่เสียงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเน้นลิปซิงเน้นท่าทางเสียงเราไปแล้วใช่เน้นน่ารักเน้นจอยฟิลฟิลใช่แม่แล้วตั้งแต่เพลงนี้ดังอะมีคนที่แบบว่าจ้างงานอีเวนต์เพื่อให้เราไปร้องเพลงนี้เพลงเดียวไหมช่วงแรกๆมีเยอะมากแม่แบบว่าร้านเหล้านู่นนี่อะไรเงี้ยมีเยอะซึ่งประเด็นของเราเรารับไหมไม่เพราะว่าคือเพราะหนูรู้สึกว่าช่วงแรกๆในนั้นหนูคิดว่าหนูตัวเองไม่ใช่นักร้องแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเอาคนดูอยู่ไหมเพราะแบบว่ามันต้องโฮเยอะอะแม่แบบเขาจ้างไปร้องหนึ่งเพลงก็จริงแต่เราต้องคุยกับ
กับคนดูแล้วไหนจะคนเมาอีกเขาจะฟังเราไหมคือกลัวโดนหลอกลัวคนเมาหลอแต่มีใช่ไหมยังไม่เคยเจอหมายถึงว่ามีคนจ้างอ๋อมีค่ะแม่มีเยอะไหมช่วงนั้นน่าจะเยอะน่าจะเยอะซึ่งขอให้เราร้องเพลงเดียวด้วยใช่คือแบบร้องเพลงคนอื่นก็ได้แต่ร้องเพลงตัวเองด้วยอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราไม่มีความกล้าตรงนั้นก็เลยไม่ได้รับใช่ลูกค้าต้องใจนะเพราะว่าเวลามีงานร้องเพลงอ่ะไม่รับให้ค่าตัวเยอะแค่ไหนก็ไม่รับจริงมันไม่ใช่สิ่งอันนี้ร้องได้แต่อาจจะเขินแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันกดดันไปหมดเลยจะไม่ค่อยไม่รับเลยอ่ะน้อยมากคือแล้วยิ่งอันนั้นมันเป็นแบบอันแรกที่หนูขึ้นของที่มีเพลงมาแล้วออกมาคนสักพักหนึ่งขึ้นเลยอะแม่แล้วหนูเป็นคนมีปัญหาที่แบบจะอยู่หน้าคนเยอะมากๆเนี่ยหนูมีปัญหามากจะเป็นลมทำไมกลัวคนเยอะแต่เราอยู่ตรงนี้นะกลัวแรกๆกลัวมากเดี๋ยวนี้ชินแล้วเดี๋ยวนี้เฉยๆแล้วแรกๆกลัวแบบโอ้ยจะเต้นๆๆๆอย่างเงี้ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว20ปีนี้น่าจะ28 29น่าจะ29 28 29ประสบการณ์ที่มีครั้งไหนที่เรามีความรักแล้วเราโดนเทแล้วเราเจ็บจนเราแบบจำจังเลยเนี่ยหนูว่าครั้งที่สองเพราะครั้งแรกเลิกกันด้วยดีครั้งแรกเลิกกันด้วยดีเพราะคือเหมือนตอนครั้งแรกเนี่ยหนู21เขาอยู่ประมาณ30นิดๆละเขาโตกว่าแล้วหนูแบบเป็นคนถามตลอดทำอะไรอยู่ไหนนู่นนี่จนหนูแบบอ่ะลองไม่ถามสิพอลองไม่ถามปุ๊บก็เลิกกันไปเลยฮะเขาก็ไม่ถามหนูก็ไม่ถามมันไม่มีใครเริ่มประเด็นก่อนว่าทำอะไรอยู่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวแค่ไม่ถามก็คือเลิกได้เลยเพราะปกติเราเป็นคนชวนคุยตลอดเป็นคนถามว่าอยู่ไหนทำอะไรนัดมาเป็นคนตั้งแผนเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเราเป็นแฟนกันรักกันจริงอ่ะการที่เราไม่ถามเขาก็ต้องสงสัยแล้วก็ต้องถามกลับแต่มันหายไปเลยอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละมั้งหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูคิดว่าอ๋อผู้ใหญ่เขาคงเลิกกันแบบนี้แหละก็แค่ไม่ถามเขาไม่เปิดก็แยกย้ายเพราะความรักครั้งแรกของเราได้ไงเราคิดว่าเออผู้ใหญ่เขาคงทำกันแบบนี้แหละมั้งไม่หรอกแต่อันเนี้ยเขาเตรียมจะเลิกอยู่แล้วเราได้เจอกันบ่อยไหมล่ะคนเนี้ยบ่อยเอาบ่อยอ่ะแล้วเขาไม่แปลกหรอว่าเออคนนึงหายไปไม่ถามอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าช่วงที่บ่อยคือเขาก็หนูจะนั่ง BTS ไปลงเอกมัยเขามารับไปบ้านเขาก็จะไปอย่างเงี้ยปีกันเงี้ยกินข้าวทำอาหารกินข้าวดูหนังกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เขาพ่อเขาจะไม่รู้คบกันแบบกึ่งแอบนิดนึงแต่ไปบ้านเขานะซึ่งบ้านเขาจะเป็นแบบตึกสูงขึ้นไปเงี้ยแม่แบบชั้น1จะเป็นแบบแค่เดินเฉยๆชั้น2จะแบบว่ามีระเบียงแล้วมันก็ออกไปจอยกับคนอื่นได้เราต้องอยู่ชั้น3ซึ่งพ่อเขาจะกลับมากินข้าวแบบตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเราห้ามทำว่ามีตัวตนแต่เข้าห้องน้ำห้ามกดซ่วมอะไรอย่างนี้เลยแม่รู้หนูไม่รู้แต่ตอนนั้นมีแค่พ่อของเขาที่อยู่บ้านก็แอบใช่จอยๆต้องแอบแบบคือแอบเลยอะเหมือนเป็นวิญญาณอันนี้คือ 8-9 เดือนใช่แล้วอยู่ดีแค่เราไม่ถามเขาหายไปเลยหายไปเลยอันนี้ก็แปลกอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละไม่เกี่ยวอะละครั้งที่2ครั้งที่2คือเป็นฟิลเลอร์กันเพราะหนูไม่เข้าใจเพราะหนูเยอะด้วย1เขาเป็นแฟนคนที่2หนูแต่หนูโตแล้วนะเยอะด้วย1แล้วเขาก็ไปมีอะไรคนอื่นด้วยใช่แล้วเราจับได้ใช่คือเคยก่อนนี้ก็เคยจับได้มาแล้วแต่ให้อภัยไป2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกับคนอื่นคือเป็นฟิลไหนอะเป็นก็แบบนัดเย่ๆมาลูกเก๋กับใครผู้หญิงแต่มีเราเป็นแฟนใช่อาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาเยี่ยกับเราไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะมันแบบมันยากอ่ะมันไม่สำเร็จอ่ะก็เลยแบบว่าแยกย้ายดีกว่าใช่ก็เลยไปเขาเลยไปกับคนอื่นแล้วเลยแบบจับได้ก็เลยอ้าวโอเคเลิกก็เลิกเสียใจมากเสียใจมากทำไมอ่ะคือที่เราเคยดูบทละครคนเลิกกันเขาทำอะไรมาทั้งหมดอ่ะเราเอามาทำหมดเลยอย่างเช่นอาบน้ำฝักบัวเอาฝักบัวใส่ร้องไห้อ่ะแล้วยังไงอีกแล้วก็คือเดินร้องไห้แล้วให้เขาตามฮะอันนี้คือเรื่องกันวันแรกเลยเดินร้องไห้แล้วเขาตามแล้วเราบอกเราจะเดินกลับจากศาลายามาปิ่นเกล้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะนั่งรถไปส่งไปด้วยกันไม่ไปถ้าเราไปเราคงไปไม่ได้เดี๋ยวเราเดินกลับเองแล้วเราพอระหว่างเดินก็หันตามมาเป้าแอบดูนิดนึงแม่คือฟิวนั้นแล้วก็ไปยืนรอสะพานลอยเรารู้ว่าเขาขึ้นรถเมล์ตรงไหนไปโรงเรียนไปยืนถ่ายรูปส่งไปคงได้แต่ยืนมองคนเดียวหนักเป็นฟิวนั้นผู้ชายก็พิงกลับมาว่าเธอกลับไปเธอผู้ชายก็มองขึ้นมาเอาอยู่สะพานนี้เหรอเธอกลับบ้านไปเธอกลับก็ได้สุดยอดทำทุกอย่างทำทุกอย่างคือกลัวไม่คุ้มเดี๋ยวเขาหาว่าเลิกแล้วมีครบหรอเราทำครบหมดละแล้วก็เลิกเลิกเลยแล้วพอ
พวกนี้เรียนรู้ทำให้เราเรียนรู้อะไรว่าเลิกก็คือเลิกไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นหรอกคือใช่คือตอนที่เลิกกันเนี่ยปี2ปีแรกหนูก็แบบคิดว่ายังไงผู้แฟนคนที่2ก็เป็นคนผิดไม่ใช่หนูที่เขาไปมีคนอื่นแต่พอมันมาเรื่อยๆหนูเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เขาผิดคนเดียวมันก็ผิดด้วยเราด้วยพอเราไม่ชอบเจ็บเขาก็มีอะไรไม่มีอะไรกับเราสุดท้ายแล้วเขาจะไปทางไหนล่ะก็ใช่ใช่ก็เลยมาเข้าใจว่าในส่วนที่ผิดเนี่ยมันหนูก็เป็นส่วนผิดด้วยใช่ไหมใช่แต่เพิ่งมาเข้าใจ4ปีที่เลิกเขาไปแล้วก่อนอันนี้แค้นแค้นความเลวเลวเลวทุกวันนี้อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่สองครั้งที่ผ่านมามันทำให้เราแบบตั้งสติใหม่ตั้งต้นใหม่ว่าถ้ามีความรักครั้งต่อไปจะไม่เป็นจะเป็นยังไงจะไม่เป็นอะไรหนูคิดว่าที่หนูจะไม่เป็นนะคือตามเกินเหตุคือมันช่วงนั้นคือหนูต้องโทรตลอดเวลาแม่แล้วหนูต้องเอา Gmail เขาเข้าเครื่องหนูเพื่อดูว่าเธอเดินไปทางไหนเลิกเรียนเธอบอกว่าอยู่บ้านแต่เมลในแมปคือมันไปโผล่ตรงเป็นประสาทหลอนหนักเลยหลอนแล้วเขาโอเคไหมหรือเขาไม่รู้ว่าสิ่งตอนนั้นเขาก็โอเคและคือมันเป็นคือเขาวัยรุ่นแต่หนูดันโตแล้วแต่ยังทำตัวเป็นวัยรุ่นอยู่มันคือเขาก็แบบเขาโอเคไปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อะไรแต่ดูว่าก็ต้องมีรำคาญบ้างแหละเนาะโอ้แต่ก็ทำให้แบบถ้ามีใหม่ก็คือจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะใช่แต่ดีอย่างหนึ่งที่บ้านที่สองคือพ่อแม่เขารับรู้ว่าคบกันรับได้ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ถ้าถามว่าอยากมีแฟนตอนนี้ไหมไม่แต่ก็มีก็ได้มีก็ได้ถ้าเขามาจีบจีบได้จีบได้แล้วเพื่อนๆเขามีหาให้เราไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าบางทีเขาก็มีการแบบอ่ะอันนี้ถ้าเทสนัดดัดเลยหรืออันนี้แชร์กันคือเพื่อนไม่ค่อยส่งเพื่อนห่วง เพื่อนห่วงเก็บไว้เองหรอกใครนะที่เป็นตัวจ่ายเวลาไปเที่ยวชอบไม่มีใช่ไหมจะมีใช่ไหมที่จะเอาแบบจะจ่ายแต่ช่วงที่มิกจ่ายหนูจะเป็นชอบดูไงเพราะก็เธอจะแบบยั่วแบบเต็มที่เราท่านนั่งดูเราไม่จ่ายมาถึงเราหรอคือเราจะเป็นฟิลแอปเขินแอปอะไรแบบเฮ้ยย่าย่าย่าอย่างเงี้ยเราเลยฟิลนี้เราอยากแต่ในใจเอาอีกเอาอีกอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนแบบดึงผู้ชายมาควงแขนเราย่าทำเล่นอย่างงี้ที่ไม่มีเพราะหนึ่งเราไม่ได้จอยที่อยากมีแฟนหรือเราว่ามันคือหนูเป็นฟิลว่าถ้าช่วงนี้นะหนูรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็อยากให้ดีแต่ถ้ามีไม่ดีก็ได้ก็มีก็ได้ก็ได้ด้วยเหมือนกันไม่เรื่องมากเผื่อจะมีใครเข้ามาแล้วเป็นคนไม่ดีก็เข้ามาได้ ลองเข้ามาก่อน เดี๋ยวขอคิดเองว่าดีไม่ดีอันนี้ให้อภัยได้ไหมเลิศอะแต่เปิดใจก่อนไม่ดีก็เดี๋ยวมาพิจารณาเองว่าดีไม่ดีแบบนี้เรารับได้แต่ถ้าไม่ดีแบบมากๆก็อาจจะรับไม่ได้แต่เปิดใจก่อนถ้าด่าเนี่ยจะพอรับได้ถ้าทุกตีดูความสู้ไหวเปล่า ถ้าสู้ไหวก็อาจจะรับได้ สเปคของเราเป็นแบบไหนคือเมื่อก่อนสเปคหนูเยอะมากคือเมื่อก่อนสเปคหนูจะแบบว่าขาวสูงตีฟันสวยยิ้มสวยอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ก็ฟันเหลืองได้ไม่ติดขอให้มีมวลสะอาดเป็นคนนะ แค่นั้นเลยไม่เลือกแล้วทำไมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าคือถ้าเกิดว่าหล่อมาแล้วแบบคุยกันแล้วไม่เข้าใจก็เท่านั้นใช่ถ้าเรามีแฟนเราเป็นคนข้างรักไหมสุดๆหนูเป็นคนติดแบบสกินชิปติดแบบจับตัวยังไงคือเพื่อนทุกคนที่หวีรู้หมดว่าถ้าเรานั่งถ่ายรายการถ้านั่งกันเงี้ยมือหนูจะต้องแตะขาใครสักคนนึงแล้วก็จะแบบถูอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบจับตัวคนอะไรเงี้ยใช่แต่คนไม่ค่อยชอบเพราะที่ตัวเราเปียกแล้วที่มันร้อนเหงื่ออะไรไม่รอกส่วนใหญ่อ่ะมาทางไหน DM แอปหรือส่วนใหญ่ที่เจอคือไม่มีเลยมีอ๋อมีล่าสุดที่เจอคือ IG ยังไงอ่ะคือเขาทักมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเราก็ค่อนข้างตรงเทสพอสมควรแต่มันติดอย่างเดียวตรงที่เราคิดว่าเขาเนี่ยถูกเพื่อเราจ้างมาฮะคือเพื่อนในกลุ่มของคิกแก้นเฉพาะพี่มิกเฉลิมศรีเราคิดว่าคนนี้แหละยายมิกจ้างมาเพื่อว่าถ้าฉันเปิดตอบว่าคิดถึงไปจะโดนแคปแล้วไม่โพสยายเอิร์กแอปไม่ชอบผู้ชายสุดท้ายก็พูดคิดถึงคนนี้อย่างนี้เรากลัวเสียหน้าเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นของจริงหรอก็ใช่ไงตอนเราคิดแค่นั้นคิดว่าอายเดี๋ยวกลัวโดนแกล้งก็เลยแบบว่าพอเขาคิดถึงปุ๊บเราก็บอกว่าคิดถึงอะไรคือคิดถึงคือไม่ยอมตอบไม่ตอบเบี่ยงทุกอย่างจนเขาแบบว่าต
อนนั้นมันอยู่เพชรบุรีเขาอยู่กรุงเทพเขาบอกว่าเนี่ยอยากไปกินข้าวด้วยเขาจะขับรถจากกรุงเทพมาที่เพชรบุรีเนี่ยบอกว่ามาเพื่อนี่เพราะกลัวว่าถ้าเราตอบรับไปปุ๊บใหญ่ไหนบอกไม่ชอบผู้ชายสุดท้ายนะกินข้าวเสียหน้าเราตัดทุกทางเพราะบอกคิดเราแบบเราชอบไปนะชอบคือเราตัดทุกทางสรุปสุดท้ายแล้วไม่มีใครจ้างเขามาเลยเขามาด้วยใจจริงๆแล้วเขาไปแล้วแล้วเขาก็ไปคบกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเราก็ตามส่องกันทุกวันจนถึงทุกวันนี้แต่เขาคือเทสของเราเทสตีแล้วเขาถามเราว่าคิดถึงไหมใช่เราเลือกที่จะตอบว่าคิดถึงคือ เราเลือกคิดถึงคือเท่านั้นแบบแรงแรงวันนี้ยังตามส่องเขาอยู่ตามส่องเขาอยู่แล้วดีเอ็มหาเขาไม่ล่ะไม่คือเพราะคือคิดถึงคือ ฉันจะงอคุณเพื่ออะไรคะแต่ถ้าคุณมีใจก็ทักมาใหม่ฉันจะตอบดีๆอะไรอย่างเงี้ยฉันจะตอบดีๆแล้วนะคะตอบดีๆแล้วค่ะอะไรเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาอ่ะคืออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปลองทักมาใหม่พูดคุยกันใหม่ถือว่ารู้จักกันในตัวตนใหม่พอสองแล้วระยะเวลาตอนกว่าจะคิดถึงคือเนี่ยคุยกันนานแค่ไหนอุ้ยไม่นานก็ประมาณสองสามอาทิตย์เปิ่มๆคือคุยแบบดีๆคือเขาเป็นคนแบบค่อนข้างตรงไปตรงมาแบบคุยก็คือคุยอะไรเงี้ยแบบจริงจังอยากได้เปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วมันเลยยิ่งแปลกสำหรับไงแม่ว่าจะมาเปิดตัวเออจะอะไรเนี่ยคิดถึงคือเพลงใหม่คิดถึงคือแล้วเพื่อนๆในแก๊งเขาเล่น Tinder Premium กันเขาปัดแอปกันเวอร์มากเรามีไหมอ่ะคือหนูอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่หนูเล่น Tinder คือช่วงที่มีแฟนคนแรกคนที่สองแล้วมันเหนื่อยที่ต้องคุยแบบทำอะไรตื่นยังกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินยังไม่กินยังกินข้าวทำไรกินข้าวเหนื่อยคือเหมือนเราแบบเขียนไดอารี่ทั้งวันอะ ฉันทำอันนี้อยู่โอเคเธอกินข้าวหรือยังอ๋อฉันกินแล้วบางทีกินแล้วนะหนูก็ตอบเขาว่ายังไม่กินเพราะเพื่อให้เขาสงสารบางทีนั่งกินข้าวอยู่ผู้ชายแบบว่าทำอะไรอยู่กินข้าวยังไม่กินหิวมากแต่กินอยู่เน้นสร้างเรื่องราวไปเรื่อยสตอรี่สตอรี่ให้ผู้ชายรู้สึกว่าอุ๊ยผู้หญิงคนนี้คือไม่กินข้าวไดเอทแน่เลยแต่กำลังกินอยู่เราปัดแล้วเราเจอคนที่ใช่ที่แบบคลิกกันอะไรเงี้ยดิวกันมีไหมคือไม่มีเลยแม่ทุกวันนี้หนูไม่เล่นเลยทุกวันนี้คือเล่นอย่างเดียวคือ TikTok ลำฝึกลำลำทำไมอะนารูโตะคาถานารูโตะนารูโตะเอาบุตรจัมโบเอาบุตรจัมบาเพราะเคนมันมาเร็วไปเร็วแล้วยังไม่ลงอ่ะเดี๋ยวไม่มีคนกดไลค์ใช่นี่ไงมาแล้วไอ้คาถานารูโตะเห็นยังไม่ต้องไม่เธอต้องการอะไรจากฉันฉันทำงานอยู่ดีกันลูกเห็นอะไรไปเล่นละครแล้วสงครามเงินเห็นไหมล่ะฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปอันนี้มันตลกมากแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดฝากกดติดตามติดตามอะไรอ่ะติดตามละครแต่เขาบอกฝากกดติดตามเจอติดตามวันนี้ขอบคุณครับพี่เอิร์ทครับขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอรายการเร็วจังใช่รายการเร็วจังไม่ใช่รายการโดนเทเซมาที่แพทนะคะ EP ต่อไปนะคะว่าใครจะมานั่งตรงนี้เนอะลูกเนอะวันนี้ไปแล้ว3คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ